สวัสดีครับพบกับผมกับช่องรอยไทยพัฒนานะครับผมเดี๋ยวเรามาสานต่อข้อมูลนี้กันนะครับก็คือข้อมูลเครื่องบินนะครับผมเดี๋ยวเราลองอิมพอร์ตกันอีกรอบนึงนะครับผมให้ดูผลลัพธ์ก่อนนะครับเขาเป็นข้อมูลเครื่องบินนะครับแต่เราจะมาแสดงผลซิมโบลเป็นมาร์กเกอร์แบบนี้นะครับก็ไม่ควรนะครับผมเดี๋ยวเราเปลี่ยนเขาเป็นสัญลักษณ์ของลูกเครื่องบินกันแล้วครับแล้วก็ให้เขาหันหัวไปตามทิศที่เขาบินอยู่นะครับผมตามข้อมูลที่เราได้มานะครับผมเขามีข้อมูลแองเกิลอยู่นะครับผมโอเคก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเราให้ทุกท่านนะครับผมดาวน์โหลดสัญลักษณ์ซิมโบลก่อนนะครับผมได้จัดเตรียมไว้ให้แล้วนะครับลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนะครับตัวนี้เลยครับตัวนี้เลยนะครับตัวนี้นะครับโอเคถ้าท่านใดอยากใช้ลูกเครื่องบินของเราเองอยากจะคัสตอมเองนะครับขอให้ทําได้เลยนะครับแต่ขอให้หันหัวขึ้นบนไปทางทิศศูนย์นะครับเดี๋ยวเขาจะมีเรื่ององศาเรื่องอะไรนะครับในการหันหัวนะครับผมโอเคสำหรับท่านใดที่โหลดอยู่นะครับเอาไฟล์ไปเก็บไว้ที่ไหนนะครับผมแบบง่ายที่สุดเลยนะครับเมื่อเราดาวน์โหลดมาแล้วเราดาวน์โหลดมาแล้วนะครับให้เอาไปเก็บไว้ที่อันนี้โฟลเดอร์โปรเจกต์ของเรานะครับนี่โฟลเดอร์โปรเจกต์ของเรานะครับไปที่โฟลเดอร์ client node module นะครับผมเดี๋ยวเอาไปเก็บไว้กับพวกเขานะครับผมแล้วก็ไปที่ leaflet นะครับผม leaflet นะครับในโฟลเดอร์ node module นะครับ leaflet this ตัวนี้นะครับ this image นะครับเพื่อนก็อยู่นี่นะครับเพื่อน marker ก็อยู่นี่นะครับเดี๋ยวเราก็จะเก็บเขาไว้ตรงนี้แหละนะครับผมโอเควางไว้ให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่โค้ดกันนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูที่โค้ดกันนะครับผมเราจะต้องติดตั้งเดี๋ยวใน EP นี้ติดตั้งไลบรารี2ตัวนะครับผมเดี๋ยวเราติดตั้งกันตั้งแต่ก่อนเริ่มคลิปเลยนะครับผมตัวที่1นะครับคือ leaflet rotate marker นะครับเอาไว้หมุนหัวเขานั่นแหละนะครับผมมันจะง่ายนะครับเดี๋ยวเราติดตั้งตัวที่1ก่อนเลยนะครับผมแปะลิงก์นี้เหมือนเดิมนะครับไว้ที่ใต้คลิปนะครับหรือจะพิมพ์เอาก็ได้นะครับผมก็สต็อปโปรเจกต์ของผมก่อนแล้วก็วางเลยแล้วก็ enter นะครับอีกหนึ่งตัวนะครับผมเป็นไลบรารียอดนิยมเลยนะครับสำหรับท่านใดที่ทำงานกับระบบพิกัดเกี่ยวกับด้าน GIS นะครับตัวนี้นะครับเนี่ยติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับผมก็ลืมใส่ไปด้วยกันเลยเนาะ Turf นะครับผมตัวนี้เขามีอะไรบ้างเยอะแยะไปหมดเลยการหาจุดกึ่งกลางการหาพอยต์การคำนวณ distance bearing angle azimuth การอินเตอร์ทรงอินเตอร์เซกได้หมดนะครับผมเรียกว่างานด้าน GIS เนี่ยใช้ตัวนี้แจ่มนะครับผมติดตั้งเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวค่อยๆเราจะค่อยๆทยอยใช้กันนะครับผม start project ขึ้นมานะครับ npm start นะครับผมโอเคผลลัพธ์เรามาแล้วนะครับผมทีนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มเขียนโค้ดกันนะครับมาร์กเกอร์เราอยู่ที่หน้าแรกหน้าแมปคอนเทนต์นะครับจริงๆตรงนี้ต้องเป็น EP 6แล้วนะครับผมขออภัยนะครับผม EP 5 EP 6แล้วเนาะเกี่ยวกับซูมทูโอเคเลื่อนขึ้นไปด้านบนสุดก่อนเลยนะครับเดี๋ยวเรา Import เข้ามาก่อนนะครับผมอันนี้ EP 7แล้วนะครับผมใส่เตือนตัวเองไว้สักนิดหนึ่งนะครับผมเริ่มจาก Import ตัวไอคอนแอร์นะครับไอคอนแอร์นะครับผมจากไหนเพื่อนเขาอยู่ไหนลิฟเลดดิสอิมเมจลอกด้านล่างนี้ได้เลยครับลอกด้านล่างนี้ได้เลยนะครับแล้วก็สแลชอะไรชื่ออะไร A3 .png ป่ะผมก็ไม่ชัวร์นะผมหาก่อนผมดูก่อนนะครับ A3 จุด png A ตัวเล็ก A ตัวเล็กนะครับเขาเออร์เลอร์พอดีตรงนี้นะครับเออร์เลอร์พอดีก็เตือน A3 จุด png นะครับ import รูปภาพเข้ามานะครับผมimport rotate marker มาด้วยก็ได้นะครับผมimport leaflet rotate marker ที่เราเพิ่ง install ไปเมื่อกี้นี้สองอย่างนะครับผมสองอย่างนะครับผมตัว tough เดี๋ยวค่อยค่อย import อีกหน้าหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะเขียนอีกหน้าหนึ่งนะครับโอเคในหน้านี้นะครับใน map content นะครับผมสองอย่างรูปภาพกับ rotate marker
นะครับเดี๋ยวเราเลื่อนมาตรงพรรคพวกของเขาตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวเรานิวขึ้นมาใหม่หนึ่งไอคอนนะครับหนึ่งไอคอนเลตเอาเป็นอะไรดีชื่อว่าไอคอนรูปภาพก็ชื่อไอคอน A ใช่ไหมอันนี้ไอคอน Air Marker นะครับ Air Marker นะครับผมเท่ากับ L จุดไอคอนลอกด้านบนได้เลยครับลอกด้านบนเลยเป็นการปรับแต่งสัญลักษณ์ซิมโบลนะครับผมปุ๊บเขาก็จะมี property ซึ่งเป็น URL เป็นออริจินอลของ Libreeอยู่แล้วนะครับพวกนี้นะครับผมเริ่มจากไอคอน URL นะครับเราก็เอาไอคอน Air ของเรามาใส่ไอคอน Air ของเรามาใส่อันนี้ Air Marker นะครับไอคอน Air คือรูปภาพที่เรา import มานะครับผมส่วนขนาดนะครับตรงนี้นิดนึงนะครับเขาจะมีประเด็นนะครับผมลองคลิกขวาที่รูปภาพครับแล้วก็กด Property นะครับผมไปที่ Detail 3280เขาขนาดเท่าต่างกัน5นะครับต่างกัน5กำหนดวิดเดี๋ยวผมขอเป็นไอคอนไซส์ก่อนครับชอ20กับ25อ่ะเดี๋ยวลองเป็น20กับ25ก่อนนะครับผม20กับ25นะครับตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดโอเคเป็นชอไอคอนเป็นชอตนะครับตรงนี้จะกำหนดเป็นครึ่งหนึ่งของด้านบนตัวแรกครึ่งหนึ่งของด้านบนคือ10เขาจะสมมุติว่ารูปกว้าง20ใช่ไหมครับเขาจะไปที่กึ่งกลางก็คือ10เวลารูปแสดงบนแผนที่นี่สมมติแรดลองอยู่จุดนี้นะครับผมมาร์เกอร์เขาก็จะแสดงตรงได้ตรงแรดลองนะครับได้ตรงแรดลองตรงนี้มันมีประเด็นมันค่อนข้างจะละเอียดนิดนึงครับผมไม่ได้อธิบายละเอียดเอารูปขึ้นมาให้ดูนะครับเอาเป็นว่าครึ่งหนึ่งของด้านบนละกันนะครับผม25 12.5 45โอเคเดี๋ยวเราลองไปดูผลลัพธ์กันก่อนนะครับเราลองไปดูผลลัพธ์กันก่อนนะครับเราได้ตัวแปรชื่อว่า air maker มาแล้ว air maker มาแล้วนะครับเลื่อนลงมาด้านล่างครับตรง marker ของเราตรง marker ของตรงนี้นะครับเราสามารถกำหนดไอคอนให้เขาได้เห็นไหมครับเขาเป็น property อยู่แล้วนะครับเขารอเรามาใส่อยู่แล้วก็เอา air marker มาใส่นะครับเอา air marker มาใส่ก็ลอง import ข้อมูลดูนะครับผมมาแล้วนะครับผมมาแล้วเครื่องบินตรงไหมเนี่ยมันดูผอมๆดูผอมๆเดี๋ยวผมขออนุญาตปรับเท่ากันสิเอาแบบนี้ดีกว่านะครับแบบนี้ดีกว่านะครับเมื่อกี้มันดูสูงๆเรียวๆไปนะครับเอาสักเท่านี้พอนะครับขออนุญาตลองใหม่โอเคแต่จะเห็นว่าเขาไปไหนครับเขาหันหัวขึ้นข้างบนหมดเลยหัวตั้งหมดเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กันนิดหนึ่งนะครับดูตรงนี้กันนิดหนึ่งนะครับผมว่าจะพาใส่ทูลทิปเลยดีกว่าเราจะได้เห็นข้อมูลนะครับเราจะได้เห็นข้อมูลนะครับเดี๋ยวเลื่อนขึ้นมาด้านบนนะครับตรง React Libreeตรงนี้นะครับให้ใส่ทูลทิปมาด้วยนะครับผมทูลทิปตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับทูลทิปนะครับก็เปลี่ยนเสมือนเป็นไลบรารีเป็นคอมโพเนนต์ที่เวลาเราเอาเมาส์ชี้ที่ซิมโบลนะครับเราก็จะให้เขาปรากฏเป็นกล่องข้อความขึ้นมาอะไรก็ว่าไปนะครับผมโอเค import ทูลทิปนะครับแล้วเดี๋ยวเราเลื่อนไปที่มาร์เกอร์ของเราวิธีใช้ทูลทิปนะครับทูลทิปจะอยู่ภายในมาร์เกอร์เหมือนกับป๊อปอัพนะครับผมจะอยู่ภายในมาร์เกอร์เหมือนกับป๊อปอัพเราก็จะใส่ทูลทิปเราอยากได้ข้อมูลอะไรมาแสดงเราอยากได้ข้อมูลอะไรมาแสดงหนึ่งเลยนะครับในข้อมูลของเราเนี่ยเขามีแองเกิลนะครับก็คือมุมนะครับที่เราจะกำหนดให้เขาหันตามทิศนะครับผมเราก็เอาแองเกิลมาแสดงเลยครับ
อันนี้พิมพ์ตามข้างนอกธรรมดาครับแล้วก็ไอเทมจุดแองเกิลเดี๋ยวเรามาดูผลลัพธ์กันโอเคมาแล้วนะครับแองเกิลติดลบ100นี่หมายความว่าอะไรนะครับผมตรงนี้ขออนุญาตนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมให้ดูตรงนี้นะครับผมทิศที่0คือทิศเหนือนะครับผมจะเป็นเลข0เหมือนเป็นเสมือนองศาดีกรีนะครับผมทิศ0คือหันหัวขึ้นเหนือนะครับ90องศาก็จะหันตามเข็มนาฬิกานะครับตั้งฉากนะครับผมถ้าเปรียบเสมือนเป็นนาฬิกาก็อยู่ที่เลข3นะครับผม90 99 928 180ก็หัวชี้ลงอยู่ตั้งใต้นะครับ270หันไปทางซ้ายนะครับผมเปรียบเสมือนเลข9ตามเข็มนาฬิกานะครับ360ก็อยู่ที่เดียวกับเลข0นะครับผมทั้งหมด360องศานะครับทีนี้ข้อมูลของเราติดลบเขาก็จะตามเข็มนาฬิกา360เหมือนกันนะครับแต่จะเริ่มตามเข็มนาฬิกานะครับก็ต้องคือต้องหันไปทางซ้ายหันไปทางซ้ายนะครับบนซ้ายโอเคเดี๋ยวเราไปใส่นี่เลยนะครับผม rotate marker ที่เราได้ติดตั้งเมื่อตอนแรกนะครับผม rotate angle นะครับใส่ที่หัวข้อของ marker เลยนะครับก็จัดเลยนะครับข้อมูลของเราชื่อ item จุด angle ลอง refresh ครับแล้วลองอันนี้ทีนึงนะครับผมไปแล้วนะครับผมแต่เป็นยังไงฮะหันไปไหนเขาหันถูกนะครับเขาหันถูกนะครับผมหันชี้ลงนี้นะครับผมแต่เครื่องบินอะไรมันบินไปตามนี้อันนี้ก็คืออยู่ที่ข้อมูลเราแล้วนะครับผมอยู่ที่ข้อมูลเราแล้วนะครับลบ119นะครับให้เราดึกเนื้อนึกนะครับผมศูนย์คือด้านบนนะครับลบนะครับคือหมุนไปทางซ้ายมือผมซ้ายมือผมครับหมุนตามหมุนทวนเข็มนะครับผม90คือตั้งฉากนะครับผม919ก็28 18คือล่างนะลด119ก็อยู่ประมาณนี้เขาหันถูกแล้วแหละนะครับผมตามข้อมูลนะครับผมอ่ะลองใส่ตรงแองเกิลเป็นลบ90ดูนะครับลบ90ก็จะต้องเฉียดอยู่ที่ถ้าเป็นนาฬิกาก็อยู่ที่เลข9นะครับผมลบ90อันนี้คือฟิกข้อมูลเราฟิกข้อมูลนะครับผมอาจจะต้องรีเฟรชนะครับผมเดี๋ยวผมรีเฟรชเอาใหม่อ๋อ90ไปทางขวา90ไปทางขวาถ้าลบ90ก็จะกลับมาทางนี้นะครับผมลบต้องรีเฟรชนะครับผมเห็นเขาหันหัวไปทางนี้แสดงว่ามันต้องรีเฟรชนะครับเขาจะต้องหันไปทางนี้ทั้งหมดโอเคงั้นก็คืออยู่ที่ข้อมูลของเรานะครับว่าข้อมูลของเราเนี่ยหันหัวไปทางไหนนะครับหรือว่าถ้าข้อมูลผมผิดนะครับผมแจ้งเตือนผมได้เลยนะครับแจ้งผมด้วยนะครับผมจะได้เก็บเป็นความรู้ไว้นะครับผมเมื่อถ้าผมเข้าใจว่าข้อมูลไม่ถูกต้องเนี่ยหรือว่าเอ๊ะมันบินอย่างนี้นะครับก็ข้อมูลถูกนะครับผมอาจจะผิดนะครับผมแต่เดี๋ยวผมจะไม่ใช้ข้อมูลของเขานะครับผมจะคำนวณ heading เองนะครับผมก็ไม่คำนวณเองหรอกเดี๋ยวให้ใช้ library นี่แหละคำนวณ นะครับด้วยตัวทับตัวที่เราติดตั้งไปนะครับผมเขาจะมีเป็นเสมือนฟังก์ชันเอาไว้คำนวณ bearing นะครับผมก็คือ angle นี่แหละนะครับผมจาก lat log จุดที่1ไปจุดที่2มีมุมเท่าไหร่เขาสามารถคำนวณได้นะครับผมได้เขียนเป็นฟังก์ชันไว้ให้แล้วนะครับผมได้เขียนเป็นฟังก์ชันไว้ให้แล้วนะครับผมเดี๋ยวเราดูผลลัพธ์จากข้อมูลเขาก่อนเนาะเราลองพิจารณาดูก็ได้นะครับลองพิจารณาดูก็ได้นะครับผมว่ามันสมควรจะเป็นแบบนี้หรือไม่นะครับหรือว่าผมเข้าใจผิดนะครับสังเกตที่ตัวแรกนะครับตัว easy ตัวนี้นะครับผมเขาบินไปทางนี้ใช่ไหมครับเอาประมาณ3ข้อมูลแรกนะครับ3ข้อมูลแรกลองสังเกตดูนะครับเดี๋ยวจะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงนะครับเดี๋ยวเราจะคำนวณเองนะครับไปที่ file aircraft.csv นะครับเราจะคำนวณที่ข้อมูลที่ต้นฉบับเนาะแล้วก็ค่อยส่งเข้ามาที่หน้านี้นะครับผมหน้านี้เป็นหน้าที่เราซีเล็กข้อมูลหรือซีเล็กดรอปดาวน์ตรงนี้ถูกไหมครับเดี๋ยวเราจะเขียนฟังก์ชันตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเขียนฟังก์ชันตรงนี้นะครับผมได้เขียนฟังก์ชันไว้ให้ทุกท่านแล้วนะครับ
ก๊อปที่ใต้คลิปเลยนะครับที่ใต้คลิปเลยนะครับนั่นก็คือฟังก์ชัน add bearing นะครับผมจะ add ข้อมูล bearing เข้าไปในอ็อบเจกต์นะครับผมโอเคก๊อปฟังก์ชัน add bearing นะครับผมเอาวางไว้ข้างบนตรงนี้นะครับผมฟังก์ชันนี้ทำงานอย่างไรนะครับผมต้องการพารามิเตอร์หนึ่งตัวนะครับก็คือ Data ของเรานี่แหละแล้วผมก็จะลูปสำหรับตัวแปรฟังก์ชัน Bearing ก็คือของมาจาก TUF.js นี่เนาะเขาต้องการพารามิเตอร์2ตัวคือ Form let long อยู่ที่1 To let long อยู่ที่2นะครับผมก็เก็บไว้ให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้นะครับ let long อันปัจจุบันก็ไอธรรมดาเลทลองตัวถัดไปนะครับผมก็บวกหนึ่งแค่นั้นเองครับเอาอินเด็กซ์มาบวกหนึ่งนะครับแล้วก็ส่งเข้าไปเก็บที่ฟิลที่ชื่อว่าแบริ่งนะครับเป็นการเพิ่มฟิลใหม่เข้าไปนะครับผมในอ็อบเจกต์ของเรานะครับอ็อบเจกต์เราไม่มีฟิลที่ชื่อแบริ่งนะครับไม่มีนะครับเดี๋ยวผมขอคอนโซลล็อกให้ดูนะครับตรงนี้นะครับแองเกิลไม่มีแบริ่งนะครับผมไม่มีแบริ่งนะครับเดี๋ยวเราจะเพิ่มแบริ่งเข้าไปโอเคเราจะใช้ทัฟตัวนี้นะครับผมเทิฟเนี่ยนะครับผมเราก็ต้อง Import เข้าก่อนนะครับเราต้อง Import เข้าก่อนเลื่อนขึ้นไปที่ด้านบนบนสุดเลยนะครับบนสุดเลยตอนนี้ Error หรือยังผมแอบแอดเข้ามาแล้วตรงนี้นะครับผมทุกท่านแอดตรงนี้ด้วยนะครับผมเราก็ Import อันนี้คือ Import มาทั้งหมดเลยจากไลบรารีตัวนี้นะครับแล้วก็ตั้งชื่อว่าทัฟจากไหนจากแอป turf ตัวนี้นะครับผม import เข้ามาให้เรียบร้อยนะครับผมโอเคเลื่อนมาด้านล่าง import แล้วเลื่อนมาด้านล่างก่อนที่เราจะส่งข้อมูลไปก่อนที่เราจะส่งข้อมูลไปทั้งสองตัวนี่นะครับผมเราเรียกใช้ฟังก์ชันหนึ่งตัวครับก็คือ new data ก็ได้นะครับสร้างตัวแปรมาใหม่นะครับเท่ากับ add bearing แล้วเราก็ใส่ data จุดรอยไถเนี่ยเข้าไปด้วยนะครับผมแล้วข้อมูลที่ส่งไปให้หน้าบ้านก็ส่ง new data ไปก็คือข้อมูลที่เราเพิ่งได้แปลงกันนะครับผมเอ๊ะผมไม่แน่ใจว่าตรงนี้ผมเพิ่มเข้ามาตอนผมเขียนดูก่อนหรือเปล่านะครับทุกท่านลองใส่ async ด้วยนะครับใส่ async ด้วยนะครับนี่เนาะใส่ async ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลกันนะครับผมกด F12 นะครับผม console มาฝั่งหน้านี้เสร็จแล้วนะครับหน้านี้ก็คือเราส่งข้อมูลไปคำนวณนะครับผมเก็บไว้ที่ตัวแปร new data นะครับพอเขารีเทิร์นข้อมูลออกมานะครับก็เก็บไว้ที่ตัวแปร new data แล้วเราก็ส่งที่ set air craft fit to นะครับผมมาที่ map content ครับผมเดี๋ยวเรา console log air craft ดูนะครับ air craft ก็คือข้อมูลเครื่องบินของเรานั่นแหละนะครับผม hello นี่เนาะ hello นี่เนาะครับลอง import ข้อมูลเข้าไปนะครับเลือกดูครับเรายังไม่ได้กำหนดเขาเนาะเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลกันก่อนนะครับว่า bearing เรามาหรือเปล่านะครับผม bearing เรามานะครับต่างกันลิบลับเลยนะครับผมจาก119นะครับผมที่หันไปนี้เหลือ77นะครับขึ้นมาหน่อยนะครับผมเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนตัว header นะครับให้กำหนดเป็น bearing นะครับจาก angle เป็น bearing ลองเลือกชุดข้อมูลใหม่อันนี้2ตัวดีขึ้นไหมครับจำ3ตัวแรกที่เราสังเกตได้ไหมครับแน่แต่ยังมีผิดพลาดอยู่ยังมีผิดพลาดอยู่นะครับแต่ถือว่าโอเคแล้วโอเคแล้วนะครับผมแน่ดีขึ้นนะครับผมสองตัวไม่เป็นไรอันแรกที่เห็นชัดเจนนะครับมันจะค่อยๆหันไปค่อยๆหันไปตามรูทไอ้กับหัวนี่อะไรไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแองเกิลก็119แต่ทำไมคุณหันไปทางโน้นล่ะคุณจะไปไหนอ่ะโอเคประมาณนี้นะครับผมประมาณนี้นะครับสำหรับการใช้ตัวแองเกิลนะครับผมคำนวณทิศทางการหันหัวของเครื่องบินนะครับผมได้เขียนฟังก์ชันไว้แล้วเนาะตรงนี้ครับ
ฟังก์ชันนี้นะครับก็เขียนง่ายๆนะก็แค่ลูปข้อมูลนะครับผมเอามาคำนวณนิดเดียวนะครับเพราะไลบรารีก็ทำงานออกมาให้ใช้งานง่ายมากนะครับแค่ต้องการฟอร์มกับทูแค่นั้นเองนะครับผมเราก็ได้ข้อมูลใหม่เข้ามานะครับนี่โอเคนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับ EP นี้ผมสลับไปสลับมาหน่อยยากไหมครับงงไหมครับผมให้คอมเมนต์ติชมได้ที่ด้านล่างนะครับผมสำหรับข้อมูลเครื่องบินน่าจะประมาณอ๋อเดี๋ยวใส่ไลน์นิดนึงเดี๋ยวเราใส่ไลน์แต่ว่าเดี๋ยวไว้ EP ถัดไปนะครับเป็นข้อมูลไลน์ข้อมูลเส้นนะครับผมโอเคนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับผมก็ฝากกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับสุดท้ายนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ